สวัสดีครับข่าวลึกปมรับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงเส้นทางชีวิตและการโลดแล่นบนถนนการเมืองต่อจากนี้ของเสียไก่วัฒนาเมืองสุขแกนนำพักเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยที่กำลังตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมจากเรื่องคลิปลับนับจากนี้วัฒนาจะเป็นอย่างไร ในการเลือกตั้งปีหน้านี้วัฒนาถูกวางตัวลงสมัครสครสเขตบางแคกรุงเทพมหานครหากยังได้สิทธิ์นี้อยู่ก็ต้องรอติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วคนบางแคจะโหวตให้วัฒนาได้เข้ามาเป็นสสกรุงเทพมหานครสมใจอยากหรือไม่เพราะเสียไก่ตั้งใจมากอยากเป็นสสเมืองหลวงให้ได้สักครั้งในชีวิตถึงกับทิ้งพื้นที่เดิมที่จังหวัดปราจีนบุรีมาลุยการเลือกตั้งที่เมืองหลวงแทน แต่หลังจากเกิดอุบัติเหตุคลิปหลุดเป็นเรื่องอื้อฉาวท a l กออฟเดอะทาวลือลั่นสนันเมืองขึ้นมาก็เริ่มมีกระแสข่าวภายในพักเพื่อไทยว่ากลุ่มกรุงเทพของกลุ่มเพื่อไทยไม่แฮปปี้ที่จะให้เสียกไก่เป็นผู้สมัครสสกทม โดยบางส่วนเห็นว่าควรที่จะตัดชื่อวัฒนาออกไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งกทมเพราะหวั่นเกรงว่าจะกระทบคะแนนนิยมของพักเพื่อไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดหากวัฒนายังเคลียร์ตัวเองในเรื่องนี้ไม่ได้แต่การที่จะตัดวัฒนาออกไปดื้อคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับแกนนำพักเพื่อไทยเพราะต้องไม่ลืมว่าวัฒนามีบทบาทในพัก เพื่อไทยค่อนข้างมากถือว่าเป็นนักการเมืองคนสนิทของนายทักษิณชินวัตรคนหนึ่งมาหลายปีเลยทีเดียวและที่ผ่านมา4ปีกว่าๆ・วัฒนาก็สะสมมายบินไปหาทักษิณอยู่ไม่ขาดขณะดเดียวกันบทบาทในเพื่อไทยก็เด่นชัดว่าเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันกับคอสอชอ,อย่างไม่เกรงกลัวอันตรายจนวัฒนาโดนดำเนินคดีนับไม่ถ้วน เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาวัฒนาก็ลงพื้นที่บางแคหาเสียงพบปประชาชนหัวคะแนนไปบ้างแล้วโดยผ่านการประสานงานจัดตั้งโดยนายสุทธาชันแสงอดีตรับตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมเจ้าของพื้นที่เดิมด้วยเหตุนี้การที่เพื่อไทยจัดถอดเปลี่ยนตัวไม่เอาวัฒนาลงสมัครสอสเขตบางแคกทมโดยอ้างเหตุเรื่องคลิปลับเลิงสวัดกับน้องโบนัฐธามหัธนา คงจะเป็นเรื่องยากหากวัฒนาไม่ขอถอนตัวเสียเองคาดว่าเรื่องนี้คงสร้างความลำบากใจให้กับเจ๊หน่อยคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ในฐานะแม่ทัพใหญ่ผู้กุมยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของเพื่อไทยเป็นแน่ เพราะมากการเมืองเพื่อไทยที่ดันายวัฒนาลงสมัครสสเขตบางแคเป็นเรื่องที่ฝ่ายเพื่อไทยเตรียมการมานานแล้วในการให้วัฒนาลงมาแทนหมวดเจี๊ยบร้อยโทหญิงสุนิสาที่วากรนดำรงที่เคยลงสมัครพื้นที่บางแคแต่สอบตกแพ้ให้กับพักประชาธิป,ปัตย์ แต่รอบนี้คุณหญิงสุดารัตน์เปลี่ยนให้หมดเี๊ยบไปลงสมัครในพื้นที่เดิมของตนเองคือเขตวางทองหลางลาดพร้าวแทนแล้วเอาเสียไก่มาเสียบลงในพื้นที่บางแคจนมีการจัดทับวางตัวผู้สมัครสสกทมเกือบเสร็จหมดทุกเขตแล้วดังนั้นการจะถอดเสียไก่ออกจากโผผู้สมัครสสกทมด้วยเหตุคลิปฉาว ซึ่งแนวโน้มวัฒนาคงจะไม่ถอยมีอยู่ทางเดียวก็คือแกนนำพักเพื่อไทยคงจะต้องหักกับวัฒนาทางเลือกนี้ย่อมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่ไม่น้อยนอกจากคลิปลับเริงรักมีผลกระทบต่อเส้นทางทางการเมืองแล้วจังหวะนี้ดูเหมือนวัฒนาต้องเจอมรสุมรุมเร้าหนักคือมีเรื่องคดีความส่วนตัวต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นคดีใหญ่อีกต่อไปจากที่นายวัฒนาเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตรัฐตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในยุครัฐบาลไทยรักไทยแต่มาวันนี้ต้องติดบ่วงคดีอาญาตกเป็นจำเลยในชั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยที่วัฒนาถูกอายการยื่นฟ้องเมื่อกลางปีที่ผ่านมาในคดีก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรสมัยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒน,นาสังคมซึ่งคดีนี้เริ่มมีการสอบสวนคดีตั้งแต่ชั้นคอตอสอจนมาถึงปปชและส่งไปให้อายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้อง จากรูปคดีเห็นได้ชัดว่าน่าจะเป็นคดีที่สร้างความหนักใจให้กับวัฒนามากที่สุดในบรรดาคดีความของเขาทั้งหมดที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่ยกฟ้องไปแล้วและที่ค้างอยู่ก็ไม่น่าวิตกมากเหลือหนักก็เป็นคดีก่อสร้างบ้านเอื้อทอรอนที่อาจจะพลิกชะตาชีวิตของนายวัฒนาได้ คดีบ้านเอือ้อาอทรอายการระบุข้อหาของนายวัฒนาที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่1ไว้ในคำฟ้องว่ามีความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบคมขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดให้หรือหาให้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นและเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในคดีนี้ยังมีจำเลยคนอื่นๆโดนด้วยข้อหาว่ามีความเชื่อมโยงกระทําผิดกับน,นายวัฒนา เช่นคนดังอย่างนายอภิชาติจันสกุลพรหรือเสียเปียงตัวละครเอกคดีจำนำข้าว G2G g, เป็นจำเลยที่4และมีกลุ่มบริษัทเอกชนที่ถูกฟ้องเช่นบริษัท President a g r i t ร d ท i n g จำกัดเป็นจำเลยที่8โดยถูกฟ้องความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนนายวัฒนาซึ่งเป็นเจ้าพนักง,งานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ สำหรับความเคลื่อนไหวที่น่ารู้ในคดนีนี้ก็คือหลังจากสารดีการรับคำฟ้องแล้วก็ได้ออกบัญชีไต่สวนไว้สองนัดสำคัญคือวันที่12และวันที่15กุมภาพันธ์2,562เพื่อตรวจบัญชีพยานของโจท์และจำเลยจากนั้นก็จะเข้าสู่การไต่สวนคดีต่อไปโดยมีความเป็นไปได้ที่ศาลจะพิจารณาคดีเสร็จและอาจจะนัดฟังคำพิพากษาในช่วงปี2 5 6 2 วิบากรรมเรื่องคลิปลับการสู้ศึกเลือกตั้งในกรทมนับว่าแนวรบด้านนี้การยุดยังไม่สิ้นเสร็จแม้จะทำให้วัฒนาต้องเจองานหนักแต่เรื่องคดีบ้านเอื้ออาทรมองกันว่าน่าจะสร้างความหนักใจให้กับนายวัฒนายิ่งกว่าหลายเท่า ภาระที่สําคัญของนายวัฒนาในคดีนี้ก็คือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองว่าไม่ได้ทําผิดตามที่ถูกฟ้องไปจำเลยในชั้นศาลเพราะหากแพ้หรือพลาดขึ้นมาชะตาชีวิตวัฒนาหวานใจน็อกโบพลิกผันแน่นอนข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ